บัติจิตภาวนาที่เราได้ดำเนินการปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันเราตั้งใจมนสิการคือปฏิบัติใช้สติปัญญาโดยอุบายแยกคายไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำพอให้หมดเวลาแล้วผ่านไปเท่านั้นเราต้องเล็งถึงประโยชน์ที่เราที่จะได้รับจากการทำด้วยการกระทำอันใดถ้าเราไม่ได้เล็งถึงประโยชน์แล้วการกระทำเหล่านั้นเรียกว่าเลื่อนลอยไม่เป็นหลักไม่มีฐานเพราะฉะนั้นการกระทำคือเป็นเหตุก็ย่อมมีผลถ้าเราทำด้วยจิตมีสติควบคุมมีปัญญาเครื่องดำเนินไปงานนั้นก็จะเป็นไปด้วยดีมีผลปรากฏขึ้นมาตามเป้าหมายที่เราทั้งหลายต้องการงานภายนอกชั้นใดแม้งานภายในปฏิบัติจิตใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับงานภายนอกเท่าไหร่นักเป็นเช่นเดียวกันเพราะงานภายนอกก็คือจิตใจดวงนี้เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้ดำเนินงานและเป็นผู้ควบคุมเมื่อควบคุมงานเหล่านั้นเป็นผลสำเร็จออกมาแล้วก็เป็นผลที่ได้กระทำจากจิตที่เราควบคุมและปฏิบัติดูแลนั่นเองตามจิตเดิมที่เราได้ตั้งใจไว้มีเป้าหมายที่เราได้ตั้งงานปฏิบัติจิตภาวนานี้เราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดที่ต้องการคือจุดหมายปลายทางแล้วก็มีท่ามกลางเราควรใช้อะไรมีอะไรบ้างเราควรเตรียมเพื่อให้มีพร้อมนี่เป็นงานถ้าไม่ว่าทางจิตใจและไม่ว่างานภายนอกนั่นจุดเริ่มต้นตามหลักทางธรรมวินัยนั่นพระพุทธเจ้าทรงเตือนไม่ว่าจะแสดงที่ไหนที่ไหนให้ตั้งใจทำอุบายโดยแยกคายปฏิบัติโดยความเคารพโดยความเอาใจใส่เพราะขึ้นชื่อว่ากรรมนั่นการกระทำนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเมื่อกระทำแล้วต้องมีผลถ้าเราทำถูกก็เป็นผลดีที่ได้ตอบสนองให้แก่เราถ้าเราทำผิดก็มีผลที่ตรงกันข้ามที่เราไม่ต้องการที่มันเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดหรือบกพร่องที่เราไม่ได้สำเร็จตามเป้าหมายการปฏิบัติจิตภาวนาเราก็ต้องการเพื่อจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสงบเพราะฉะนั้นก่อนจิตใจที่สงบนั้นจิตใจก็มีอารมณ์จะต้องคิดนึกการงานร้อยแผดพันต่างโดยลักษณะของจิตแล้วมันไม่อยู่นิ่งมันต้องคิดอารมณ์รู้อารมณ์อยู่เสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตของเราที่จะสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้นั้นจะต้องมีหลักในการรักษาและในการควบคุมดูแลถึงแม้ว่าเริ่มต้นจะยังไม่สงบละเอียดเราก็ทำด้วยความสำรวมด้วยความเพียรพยายามเพราะจิตของเราได้รับอารมณ์ตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่มีความสำรวมไม่มีการรักษาแล้วจิตก็จะล่องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องด้วยเหตุนี้จึงเป็นจะต้องเสนียรักษาการปฏิบัติของเราให้ดำเนินไปด้วยดีจิตที่เราได้รับการคุ้มครองรักษาดีแล้ว
ย่อมเป็นจิตที่สะอาดหมดจดให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการรักษาจิตของเราเรารับรู้รับเห็นความคิดความเป็นอยู่ของเราที่เราได้กระทำอยู่เราเพียรพยายามระลึกแม้แต่อารมณ์อันเดียวซ้ำๆซักซากโดยปกติแล้วเราไม่ชอบในการซ้ำๆซักซากแต่การปฏิบัติเพื่อเราต้องการความสงบแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงว่าชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นธรรมอันนำความสงบสุขมาให้เราก็จำเป็นต้องเพียรพยายามควบคุมรักษาเพื่อให้บังเกิดสมาธิคือจิตใจอันสงบขึ้นมาพอสมควรเพราะเหตุนั้นเราควรพยายามมันระลึกบริกรรมภาวนาอยู่เสมอสอดส่องรักษาตัวของเราคือจิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในงานการกระทำทั้งหลายไม่ว่าการทำแสดงออกมาทางกายแสดงออกมาทางวาจาก็เป็นกิริยาจิตทางนั้นถ้าไม่มีจิตแล้วกายกิริยากายก็ไม่มีกิริยาวาจาก็ไม่มีกิริยากายนั้นอาจจะแสดงได้ส่องให้เห็นถึงจิตว่าจิตมีเจตนาดีหรือจิตเจตนาร้ายถ้าจิตเจตนาไม่ดีมีอกุศลเป็นมูลแล้วการแสดงออกมากิริยากายก็ให้ปรากฏส่องให้เห็นได้รับผลคือความไม่สงบความแตกแยกความกระทบกระเทือนตลอดถึงมีปัญหาต่างๆย่อมเกิดขึ้นทางเพราะจิตแสดงออกมาทางกิริยากายกิริยาวาจาก็เช่นเดียวกันส่วนจิตนั้นถ้าไม่มีกิริยากายกิริยาวาจาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าจิตบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตบุคคลนั้นเป็นคนพาบุคคลนั้นควรคบบุคคลนั้นไม่ควรคบไม่มีใครรู้ได้เลยแต่เฉพาะลำพังจิตอย่างเดียวแต่จิตนั้นแสดงออกมาให้ปรากฏในทางกายวาจาเราจึงปรากฏรู้ได้หรือบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้ได้ไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นย่อมเห็นได้มีผลประโยชน์ในทางที่เป็นไปเพื่อความเจริญและความเสื่อมยอมเห็นได้จากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสำรวมใจมันอบรมจิตใจอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติในทางที่ดีที่ชอบฉะนั้นที่เราทั้งหลายได้เพียรพยายามฝึกหัดปฏิบัติควรเราเลือกอยู่เสมอเครื่องมือที่เราจะประกอบในการเดินทางในท่ามกลางก็คือสติกับปัญญากับศรัทธาความเพียรนี่เองซึ่งเป็นกำลังและอาศัยความเชื่อมั่นในหลักการคือวิชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทานให้แก่พวกเราเราเชื่อมั่นหลักวิชาอันนี้สูตรอันนี้เป็นสูตรที่แน่นอนได้รับผลตามเป้าหมายมีผู้ใช้ได้ผลแล้วเราเลื่อมใสเราศรัทธาในสูตรอันนี้ถ้าเราได้ทำ ให้ถูกต้องตามสูตรอันนี้เราก็ต้องมีผลงานที่ให้เกิดความพึงพอใจตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เราเลื่อมใสเราศรัทธาในสูตรในหลักวิชาการเช่นเราเลื่อมใสในการปฏิบัติภาวนาของเราในการที่จะตั้งสติระลึกจิตในการที่สำรวมจิตในการที่เพียรพยายามสำรวมแล้วสำรวมอีกกำหนดแล้วพยายามทำอีกเราก็เห็นจิตของเราค่อยผ่อนจากความฟุ้งซ่านจากความรำคาญเข้ามาอยู่ในผู้รู้คือภายในตัวของเรา
ไม่ได้ออกไปข้างนอกแปลว่าจิตของเราค่อยรวมลงไปแล้วถึงจะยังไม่ละเอียดเราก็พยายามให้มีความรู้ณภายในคือสัมปชัญญะความรู้ตัวความสัมปชัญญะความรู้ตัวนี้เองเป็นหลักดึงดูดการกระทำทั้งหลายไม่ให้ผิดหลักไม่ให้นอกลู่นอกทางเป็นดึงดูดที่ถูกอย่างสำคัญแม้แต่ความระลึกบางทีอาจจะระลึกไปได้ร้อยแปดแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวนี้ไปที่ไหนไม่ได้เพราะความรู้ตัวความรู้ตัวมีอันเดียวเท่านั้นถ้าเผลอเมื่อไหร่แล้วมันก็ไปที่อื่นไปรู้ที่อื่นเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ละทิ้งไม่รู้ที่อื่นปล่อยวางที่อื่นเพราะฉะนั้นจึงมีอันเดียวสติก็มีอันเดียวสัมปชัญญะก็มีอันเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราพยายามทำความรู้ตัวแล้วก็ระลึกไประลึกไประลึกไปนั่นจิตถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์อื่นอันหยาบมาก่อกวนมากระทบกระเทือนแล้วโดยสภาพจิตแล้วจะเข้าสู่ความละเอียดอารมณ์ที่หยาบนั่นจะเรียกว่าเจตสิกเข้ามาผสมประกอบกับจิตเรียกว่าอารมณ์เข้ามาประกอบเช่นในทางไม่ดีก็มีอกุศลมูลเข้ามาประกอบในทางที่ดีก็มีกุศลมูลเข้ามาประกอบช่วยเหลือให้จิตละเอียดจิตประณีตจิตตามระดับเพราะเหตุใดเพราะกุศลมูลนั้นแท้ที่จริงนั้นไม่ได้ทำจิตให้ละเอียดให้ประณีตโดยเฉพาะส่วนเดียวแต่มาตัดสิ่งที่ก่อกวนอันหยาบออกมาชำระล้างสิ่งที่สกปรกเพราะฉะนั้นความสะอาดที่มีอยู่ในจิตแต่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องทำอะไรเมื่อสิ่งที่มลทินชำระไปหมดแล้วเหมือนกับเพชรพลอยน้ำหนึ่งเมื่อเราชำระมลทินของเพชรออกแล้วโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นของที่ใสมีค่ามีราคาโดยธรรมชาติจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีกุศลมีสติและปัญญาเจตสิกธรรมในส่วนกุศลเหล่านี้เมื่อชำระสะสางด้วยความเพียรความพยายามซึ่งเป็นกำลังสำคัญในส่วนกุศลแล้วจิตก็จะผ่องใสและสงบสะอาดหมดบทจบสิ่งทั้งหลายเมื่อเราไม่เผลอแล้วสติย่อมรับรู้ผลของการกระทำเพราะจิตนี้เป็นผู้เสวยผลที่ได้เพียรพยายามมาจากพยายามกระทำมาจากเหตุเปรียบเหมือนกายของเราจิตใจของเราที่ประกอบเพียรพยายามทำอาหารถึงแม้ว่าจะอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามจะอยู่ในอากาศร้อนหรือหนาวอย่างไรก็ตามเราก็ต้องอดทนทำปรุงไปทั้งกายทั้งจิตใจเมื่อผลสำเร็จบริโภคลงไปแล้วก็ผลก็คือร่างกายนี้เองจิตใจนี้เองร่วมกันได้รับความสุขถ้าไม่ทำถ้าไม่เพียรถ้าไม่อดทนมันก็ยิ่งย่ำแย่ไปกว่าเพราะฉะนั้นอดทนต่อความทุกข์ความเพียรเล็กน้อยได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ยาวนานที่เราเพียรอดทนพยายามภาวนาก็เช่นเดียวกันเพราะผลนั้นย่อมมีกำไรไม่ว่าในทางที่ไม่ดีในว่าไม่ว่าทางที่ดีเหมือนคนบางคนทำความชั่วไปฆ่าคนไปฆ่าคนคราวเดียวครู่เดียวระยะเดียวแต่ผลมันก็จัดได้ลงโทษแล้วมีทุกยาวนาน
นเหตุในส่วนทำความดีก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำความดีได้ไหวแล้วมีผลใช้อันยาวนานเพราะความดีนั่นเป็นหลักวิชาการทำให้บุคคลมีสติมีปัญญาสติปัญญาเนี่ยจะให้บุคคลได้ใช้ได้ประโยชน์อยู่ตลอดยาวนานตลอดจนกว่าจะพ้นทุกข์ตามอุปถัมภ์บุคคลผู้นั้นน่ะมีผลอันสำคัญยิ่งบัณฑิตทั้งหลายท่านเล็งผลอย่างนี้ท่านจึงมีความเพียรท่านจึงมีความอดทนท่านจึงมีความพยายามละสิ่งแต่ที่ไม่ดีแล้วพยายามทำสิ่งที่ดีท่านบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรกระทำควรนิยมชมชอบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อจับหลักอันนี้ได้แล้วเพียรพยายามดำเนินไปสำรวมจิตด้วยคำบริกรรมระลึกไประลึกไประลึกไปจิตจะค่อยละสิ่งที่หยาบหยาบไปตามลำดับเข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ความสงบผลที่สุดก็ได้ความสุขความเย็นใจความผ่องใสสะอาดภายในจิตใจแล้วได้สัมผัสกับความรู้สึกคือความสงบและความสุขซึ่งไม่สามารถเก็บบัญญัติให้คนอื่นได้ลดอันนั้นได้เฉพาะเราผู้ได้สัมผัสเฉพาะคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงว่าวินยูพึ่งรู้เฉพาะตนในจุดนี้แหละผลที่แท้จริงอันละเอียดแล้ววินยูรู้ได้เฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถบัญญัติเพราะมันไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสที่จะเอามาเปรียบเทียบที่จะจับได้เป็นธรรมล้วนๆที่ละเอียดที่ปรากฏโดยเฉพาะถ้าเราทั้งหลายเข้าไปถึงเราก็ต้องทราบได้โดยตนเองถึงไม่มีใครบอกทุกคนต้องทราบได้เพราะฉะนั้นการเพียรพยายามเพื่อให้เข้าถึงเพื่อให้ได้สัมผัสนี่จึงมีการบอกการสอนการถากชักชวนเพื่อดำเนินเข้าไปให้ถึงเหมือนบุคคลผู้มีตาดีไปในสถานที่ต่างเมื่อเพียรพยายามเดินไปถึงแล้วไม่มีใครบอกก็ได้ยอมรู้ยอมเห็นด้วยตนเองภายนอกภายในก็เหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาต่อไปสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน